วันที่12เดือนสิงหาคมแหมวันแม่พอดีเลยท่านผู้ฟังนะครับมีข่าวคราวจากประเทศออสเตรเลียนะครับแมงมุมพเนจรบราซิลนะฮะเมืองเคิร์สนะครับห่างจากเวียนนา80กิโลเมตรซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งนะต้องปิดเป็นเวลานานเนื่องจากพนักงานและผู้จัดการเห็นแมงมุมชนิดหนึ่งขนาด4นิ้วที่มีสีแดงคล้ายกับแมงมุมพเนจรบราซิลหลบอยู่ในรังกล้วยนะฮะทางร้านแจ้งกู้ภัยมาตรวจสอบและค้นหาปิดผนึกกล้วยทั้งหมดเพื่อหาแมงมุมจากนั้นค้นหาตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาไม่พบแมงมุมแต่สิ่งของบางอย่างของเจ้าที่ขนไปที่โล่งแจ้งร้านขากลับมาเปิดได้อีกครั้งในเวลา14นาฬิกานะครับอย่าลืมครับว่าแมงมุมพเนจรนี้มักหลบอยู่ในหวีกล้วยมักจะถูกเรียกว่าแมงมุมกล้วยนี่คือสาเหตุที่ถูกส่งไปทั่วโลกพิษถูกบันทึกโดยกินนิตบุ๊กว่าร้ายแรงที่สุดและหากชายใดถูกกัดจะทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวนานและเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นอย่าลืมนะทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวนานและเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นจบข่าวครับ